คนไทยที่สหรัฐก็จะเป็นกลุ่มซึ่งนายกก็บอกเองว่าจำหน้าได้หมดทุกคนเลยนะที่เคยมาต้อนรับครั้งก่อนนะครั้งนี้ก็มาอีกอันนี้เป็นที่หน้าโรงแรมพราซ่าแอททินีนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่พักไหนที่มาต้อนรับเนี่ยเขาก็ฝ่ายเชียร์ลุงสิฮะเป็นอดีตกปปส.ใช่ไหมฮะก็เห็นเขาบอกมีจำนวนประมาณ175คนนะครับทางนี้ท่านนายกก็ชี้แจงสถานการณ์นะครับและนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล5ปีที่ผ่านมาโดยระบุว่าจะมีพูดเรื่องความขัดแย้งในประเทศไทยเพราะประเทศนะครับกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเวลานี้เสถียรภาพทางการเมืองไทยดีขึ้นส่วนตัวไม่ได้ต้องการขัดแย้งกับใครแต่มีคนต้องการขัดแย้งกับตนตลอดเวลานะครับอย่าง5ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะงดเว้นเรื่องการเยี่ยมเยือนต่างประเทศในระดับสูงบ้างแต่ในช่วงนี้ก็ในช่วงนั้นก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ในหลายประเทศซึ่งหลายประเทศก็ไม่ได้รังเกียจอะไรผมนักครั้งนี้เมื่อมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วโดยเฉพาะที่อเมริกาที่มีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็เป็นประเทศต้นๆที่ออกแถลงการรับการเลือกตั้งของไทยแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยลายมือของตัวท่านเองผ่านกระทรวงการต่างประเทศมาถึงพลเอกประยุทธ์นะฮะส่วนการเดินทางมานครนิวยอร์กนะครับก็มีภารกิจสำคัญหลายภารกิจนะฮะได้แก่การประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยมีความก้าวหน้าโดดเด่นซึ่งตลอด5ปีเนี่ยรัฐบาลได้พัฒนายกระดับพร้อมย้ำว่านโยบายนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เรียกว่า30บาทรักษาทุกโรคเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะฮะคือตัวชื่อโครงการเนี่ยไม่ได้เรียกว่า30บาทรักษาทุกโรคไม่ใช่รักษาฟรีแล้วนะเป็นหลักประกันทั่วหน้าเป็นหลักประกันทั่วหน้านะฮะแต่อันนี้ก็มีมานานแล้วชื่อนี้มีมานานแล้วนะฮะแต่ว่ามันแสลงใจเลยฮะมันแสลงใจแสลงใจที่มาเหรอนะลองฟังบางช่วงบางตอนครับส่งมาจากที่สหรัฐอเมริกาเลยครับนะฮะวันนี้เราได้รับความไว้วางใจนะครับเราประเทศของเราเนี่ย5ปีที่ผ่านมาผมก็สามารถทำตรงนี้ขึ้นมาได้ยกระดับขึ้นมามากมายวันนี้เรียกว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ใช่30บาทไม่ใช่รักษาฟรีเลยไม่ใช่เพราะคำว่าทั่วหน้าคือทุกคนเกือบ 100% เนี่ยเข้ามาในระบบหมดแล้วนะครับแล้วก็เราขึ้นไปอันดับ6ของโลกนะเขามีหลายหัวข้อด้วยกันที่เขาเอาตรงนี้มาจัดลำดับนะเราถือเป็นระดับ6ของโลกและเป็นหนึ่งในอาเซียนนะครับเรื่องประกันสุขภาพทั่วหน้านั้นและความตั้งใจวันนี้ก็ทางเอกทูตก็ได้เป็นทำหน้าที่ผู้ประสานงานร่วมกับจอร์เจียเพื่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมนะครับเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเราว่าเราทำยังไงเราถึงมาสู่ระดับนี้ได้นะครับหลายอย่างนะอันนี้ก็อย่างเราเรียนว่าทุกอย่างนั้นเราต้องครอบคลุมให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับคราวนี้คำว่ามากที่สุดเนี่ยมันจะครอบคลุมได้อย่างไรล่ะถ้าเราดูแลอย่างนี้แล้วถ้ามันใช้งบสูงขึ้นจะทำอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่มันสำคัญยิ่งกว่าที่ว่ารักษาฟรีนะมันจะเข้าถึงคุณภาพการรักษาได้อย่างไรอ่ะนะเพราะว่าค่ารักษาบาลมันก็สูงขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องไปแก้ว่าทำไงใช้เงินให้มันไม่มากจนเกินไปนะฮะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นมาหลายท่านทีเดียวหลายท่านบอกว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นนโยบายที่เริ่มในยุคคุณทักษิณนะแล้วก็ยังมีท่านผู้ชมบอกว่ายังก็ต้องจ่ายครั้งละ30บาทอยู่นะใช่คอนเฟิร์มครับแล้วก็มีบอกด้วยนะฮะว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อโครงการแบบไหนผมก็ยังเรียกว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคซึ่งเป็นชื่อโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการแต่ทีนี้อยากจะบอกท่านนายกนิดนึงนะฮะว่าเอาละท่านนายกจะภูมิอกภูมิใจนะฮะผมเองก็แอบดีใจนิดๆ นะเพราะว่าในช่วงปี58เนี่ย59เนี่ยท่านเหมือนพูดไม่ค่อยจะโอเคกับตัวโครงการเท่าไหร่ดูโครงการมองว่าเป็นภาระใช่มั้ยฮะใช่มั้ยฮะเดี๋ยวโรงพยาบาลจะเจ๊งกันหมดแต่ท่านก็ประคองรักษามาได้นี้ผมก็ขอบคุณครับแต่นอกจากนี้ผมคิดว่ามันหมดเวลาหรือยังที่จะหากินกับโครงการเนี้ยซึ่งมีมาไม่รู้เป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะท่านเองเนี่ยริเริ่มอะไรท่านเองเนี่ยมีอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยอยู่มาจะ6ปีพอๆกันที่คุณทักษิณอยู่นั่นแหละถามว่าผลงานที่ท่านมีเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะที่ท่านบอกว่าท่านปฏิรูปยกระดับทุกอย่างมาดีขึ้นเนี่ยนะฮะนอกเหนือจาก30บาทรักษาทุกโรคซึ่งท่านก็ทวงบุญคุณนะฮะว่าได้รักษายกระดับไว้มีอะไรมากกว่านี้บัตรคนจนไงบัตรคนจนมันไม่ใช่ทั่วหน้าจนไงพี่คิดว่านี่เป็นสิ่งที่คนจะไม่ลืมไปตลอดไปแล้วฮะบัตรคนจนทั่วหน้าจนกันทั่วหน้าในขณะที่คุณเซนบอกว่าเขาจะพัฒนาให้คนจนในประเทศเขาเหลือ 10% ของเราเนี่ยจะแจกบัตรคนจนเพิ่มขึ้นนะฮะก็ดูเอาเองฮะว่าทิศทางมันไปทางไหนเดี๋ยวคนจนก็ลดลงเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติใครที่ไม่จนจริงก็จะเขี่ยออกไปหรือว่า
เอาออกไปให้หมดจากระบบกล้าเหรอเพราะตั้งแต่แรกที่ทำเนี่ยนะฮะตัวเลขขึ้นมาเป็น10ล้านเป็น17ล้านมันก็มีงานวิชาการที่ยืนยันอยู่แล้วว่าคนที่ยากจนจริงๆในบ้านเรามีอยู่ประมาณ7ล้านคนเท่านั้นเองนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันก็อินเฟลตขึ้นมาอีกเท่าตัวนึงนะฮะแล้วกล้าเหรอที่จะไปลดนะงั้นนี่ก็กังวลนะแฟนคลับเราใน YouTube เนี่ยดูเหมือนทุกคนจะกินน้ำมันตับปลามานะฮะคือมาถึงก็บอกว่าจำไม่ได้เลยใครทำจะเอาของคนนั้นคนนี้มาพูดหัดลืมๆซะบ้างนะฮะแฟนคลับยูทูบนี่สงสัยแข็งแรงกินน้ำมันตับปลานะจำชื่อโครงการนี้ได้ว่าโครงการบัตรทองโครงการบัตรทองนะฮะแต่ถึงที่สุดแล้ววันนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมมาจากคุณสมคิดนะฮะบอกว่าเอาหลักก็จะเพิ่ม coverage นะฮะหรือว่าการรวมเอานะฮะโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี้มากขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะนอกเหนือจากเรื่องโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วนะครับท่านนายกไปต่างประเทศทั้งทีก็ต้องพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับคนไทยในสหรัฐด้วยนะครับมีตอนหนึ่งเนี่ยท่านนายกได้ตอบคำถามคนไทยโดยคำถามในช่วงหนึ่งถามว่านายกเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรนายกก็บอกแบบนี้ครับว่าเป็นโชคดีที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและโชคดีที่มีภรรยาคอยดูแลอยู่เมื่อทำงานเสร็จกลับบ้านก็ดู Netflix กับภรรยาเพราะว่าภรรยาเนี่ยชอบดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนตัวท่านนายกเองก็ติดชอบดูหนังไปด้วยสนุกดีอ่านหนังสือบ้างทั้งไทยทั้งอังกฤษก็ให้ภรรยาช่วยแปลให้โอเคครับนะฮะแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกกำลังกายนะฮะนะแล้วก็แต่ความเป็นรัฐมนตรีนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ออกกำลังกายออกกำลังกายไม่ไปออกกำลังกายแจกของแถวบนมั้งเอ้ยแล้ววันพุธหายไปแล้วเหรอที่ท่านไปออกกำลังกายอยู่พักนึงอ่ะไม่ค่อยเห็นทางแล้วนะนะฮะกลับบ้านดู Netflix อ้าวแล้วบอกอ่านหนังสืออะไรนะ 8,000 บรรทัดทำงานหนักมีภาพออกมาอยู่ที่บ้านกำลังดูเอกสารราชการก็ไม่จริงสิครับนะฮะอ่ะแต่แกบอกว่าความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไปไหนมาไหนลำบากรปภ.ติดตามแต่หากจะให้ตนไปไหนคนเดียวใครจะเสี่ยงกับตนตนไม่ได้กลัวตายแต่มันเสียศักดิ์ศรีว่าหากอยู่ดีๆถ้ามีใครมาตะโกนด่าข้อหัวชกหน้ามันก็ไม่ใช่นี่แปลว่าทราบนะฮะว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยจะได้รับการตอบรับอย่างไรนะแต่คนคิดว่าคงไม่มีใครทำร้ายตนนะครับมีแต่รอยยิ้มไม่ต้องกลัวถ้ามีรอยยิ้มแบบนี้ก็คิดว่าก็คงจะอยู่ได้สักระยะหนึ่ง มีพวกเราทั้งในและต่างประเทศนะครับตนก็คิดว่าคนคงไม่เกลียดตนมากมายขนาดนั้นหรอกนะฮะประเด็นคือไม่มีใครเกลียดท่านนะในแง่ที่อยากจะทำรงทำร้ายผมคิดว่าไม่มีแต่สิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนต้องการเนี่ยก็คืออยากให้ท่านรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้นเป็นนายกที่ติดดินมากขึ้นนะฮะเป็นนายกที่เข้าใจทุกสุขของประชาชนมากขึ้นแล้วมันจะดีสำหรับท่านเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็จะได้พัฒนานโยบงนโยบายที่มันตอบสนองตอบโจทย์ต่อความต้องการของประชาชนมากกว่าคอยฟังที่ปรึกษาอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ท่านนายกควรที่จะต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจใหม่นะในฐานะที่มาด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบของท่านเนี่ยครับผมนะฮะประชาชนก็ยังสำคัญอยู่ดี